รณีมีเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่นะนักข่าวมาสมมติมาสัมภาษณ์ผมให้ข่าวไปก็ถามประเด็นบางประเด็นแต่แล้วบางทีก็ไปสัมภาษณ์คนในพรรคเดียวกับผมแล้วสองคนมีความเห็นต่างกันขึ้นหัวข่าวแล้วพรรคประชาธิปัตย์แตกแยกแล้วทั้งนี้เพื่อจะให้มันเขาเรียก sensationalize คือว่าฮะมันไม่ถูกไม่ถูกกันเราเล่นอยู่กับกระแสของความขัดแย้งแล้วอยากจะสร้างความขัดแย้งอยากจะขอประทานโทษอยากจะเสี่ยมให้ทนกันแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้บางทีหน้าเบื่อหน่ายนะครับเราเห็นชัดเลยหน้าเบื่อหน่ายในการสภาพอย่างนี้เนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าการสังหารบุคลิกภาพเขาเรียกว่า character assassination เปล่าครับจะไปเห็นคนอ้าปากหาวเปล่าว่าแต่ว่าในเมืองไทยเวลานี้มันไม่ใช่สังหารบุคลิกภาพของคนอื่นมันสังหารบุคลิกภาพของสื่อเองเพราะคนมันเห็นเข้าบ่อยๆเข้าครับมันหมดความศรัทธามันสังหารตัวเองนะครับในที่สุดประเด็นนี้จะพันกับที่คุณทวินพูดด้วยหรือเปล่าว่าสื่อเนี่ยชอบเล่นในเรื่องข่าวร้ายหรือว่าคอยจับผิดครับแล้วก็ถ้าพูดว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมอ่านหนังสือของอาจารย์บุญรักษ์บุญยเขตมาลาแล้วว่าระหว่างกระจกกับตะเกียงของสื่อของไทยเนี่ยนะครับอาจารย์บุญรักษ์บอกอยู่ตอนนึงบอกว่าข่าวร้ายก็คือข่าวดีของสื่อจะว่าอย่างไรคือได้ข่าวเด่นๆมาเพื่อจะลงแล้วก็ข่าวร้ายว่าเป็นฉบับเดียวที่ได้น่าจะตื่นเต้นมากที่เรียก exclusive ก็คือข่าวดีถูกแล้วแล้วข่าวดีในอาชีพผมได้คัดลอกอันนี้ออกมานะครับคัดลอกอันนี้ออกมาเพื่อให้เห็นง่ายๆนะครับตรงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์บุญรักษ์บอกว่าตัวอย่างของการพาดหัวถ้าเกิดหม่อมเต่าตอนเป็นปลัดกระทรวงการคลังจะปฏิรูปกระทรวงการคลังแล้วในที่สุดปฏิรูปสำเร็จแต่มีคลื่นใต้น้ำมีการต่อต้านในกระทรวงการคลังสื่อมีทางที่จะเลือกพาดหัวสองอันอันที่หนึ่งหม่อมเต่าปฏิรูปกระทรวงการคลังสำเร็จอันที่สองบอกคลื่นใต้น้ำต่อต้านการปฏิรูปกระทรวงการคลังของหม่อมเต่าอาจารย์คิดว่าสื่อของไทยจะเลือกตั้งพาดหัวแน่นอนสื่อของไทยเล่นอันสองครับอันสองไม่มันนี่มันเห็นชัดนี่ครับนี่ละนินนี่คือของที่เราเห็นกันอยู่แล้วอ่านหนังสือพิมพ์มาทุกวันก็เห็นอยู่แล้วบางฉบับถ้าชอบพอกับหม่อมเต๋าคงจะอ่านที่หนึ่งมันเขามีคติด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องมีไมตรีที่ดีกับสื่อด้วยอันนี้สำคัญฮะที่ผมเคยเขียนลงว่ามันมี3วิธีที่จัดการกับสื่อนะครับตามกฎหมายอาจารย์บุญรักษ์บอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นอันที่หนึ่งถ้าผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการไปพาดหัวอันแรกอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เลยหรืออย่างดีก็เป็นข่าวเล็กๆที่ซ่อนอยู่หน้าไหนแต่ถ้าเป็นอันที่สองนั้นขึ้นหน้าหนึ่งแน่นอนอันนั้นอาจารย์บุญรักษ์พูดนะครับอีกอันอาจารย์บุญรักษ์บอกว่าในฐานะที่หนังสือพิมพ์เป็นสินค้าตอนนี้ข่าวเป็นสินค้าอาจารย์บุญรักษ์พูดอย่างนี้ครับความขัดแย้งในความขัดแย้งจะมีเสน่ห์มากกว่าความปลองดองความล้มเหลวน่าทึ่งกว่าความสำเร็จการทำลายดูท้าทายกว่าการสร้างสรรค์การตายมีคุณค่ากว่าการเกิดความวิปริตน่าเอาใจใส่กว่าความปกติความทารุณน่าติดตามมากกว่าความเมตตาการทะเลาะเบาแหวงน่าสนุกกว่าการถ้อยทีถ้อยอาศัยจะว่ายังไงไอ้ที่พูดมาเนี่ยตอนผมเป็นเด็กผมเคยตั้งคำถามเวลาไฟไหม้เนี่ยจะต้องมีลงข่าวแต่เวลาสร้างตึกไม่เคยลงข่าวใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาสร้างตึกแต่ไฟไหม้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันติดปกติตกลงเมื่อมันเป็นเนเจอร์อย่างนี้เนี่ยจะไปโทษว่าสื่อเขามองโลกแง่ร้ายไม่ใช่อาจารย์ฮะถ้าลงข่าวตามที่มันเป็นอย่างนั้นไม่เสียหายที่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าการลงข่าวลักษณะที่เรียก selective เดี๋ยวถ้าสำหรับคนนี้ลงให้คนนี้ไม่ลงให้เวลาคนนี้สัมภาษณ์ไม่ลงให้อีกคนหนึ่งสัมภาษณ์ลงให้หรือคนนั้นไปสัมภาษณ์ไปจ่อขอให้สัมภาษณ์เพื่อจะลงให้นี่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าความอคติอย่างมหันต์ในการวิพากษ์วิจารณ์คือวิพากษ์วิจารณ์หักมุมกลายเป็นส่วนของดีหักให้มันเสียซะนะฮะของเสียก็หักเป็นดีได้อันนี้คือการใช้ปากกาเป็นอาวุธและอันนี้ผมพูดตรงๆนะเหตุหนึ่งก็คือการได้ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางตรงก็คือพูดตรงๆจ่ายเงินกันเลยที่เรารับส่งข่าวซึ่งสื่อเองเป็นคนเขียนออกมาถ้าใครปฏิเสธก็คงจะปฏิเสธได้นะแต่สื่อเองเป็นคนบอกผมและทางอ้อมนะครับทางอ้อมก็คือเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรแล้วแต่ในขอเป็นพวกบางทีก็รับแต่งตั้งให้เป็นอยู่ในการชุดนี้รับวิสาหกิจชุดนั้นชุดนี้เนี่ยนะคนเขียนการ์ตูนคนนึงก็อยู่ในอะไรกตล.เลยผมจำไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการแจกรางวัลทางการเมืองนี่คือข้อเท็จจริงครับครับผมเห็นอย่างนั้นคือผม
บางกรณีผมที่ผมพูดไปแล้วว่าบางกรณีนั้นเขาไม่รู้จริงแล้วก็เขาไปตามกระแสข่าวผมอยากยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกรณีเลือกตั้งที่ปากน้ำที่สกปรกเนี่ยสื่อมวลชนก็พยายามบอกว่ากระทรวงมหาดไทยต้องออกคำสั่งให้ยกเลือกตั้งให้ยกเลิกการเลือกตั้งใหม่ผมก็พยายามชี้แจงว่ามันทำไม่ได้กฎหมายเขียนชัดเจนแล้วต้องศาลเท่านั้นที่เป็นผู้สั่งอย่างนี้โจมตีอยู่เป็นตลอดเวลาว่าเนี่ยมหาดไทยไม่ทำอะไรมหาดไทยไม่ทำอะไรเพราะมหาดไทยทำศาลไม่รับฟ้องก็หาว่ามหาดไทยไม่รู้กฎหมายไม่อย่างโน้นอย่างนี้อีกอย่างนี้เป็นต้นในถูกก็ต้องเป็นเรื่องของศาลไปอย่างนี้ผมที่ผมเน้นประเด็นแรกว่าสื่อมวลชนบางประเภทบางคนเนี่ยไม่เข้าใจกฎหมายไม่อ่านกฎหมายให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ให้ข่าวอ่านไม่แตกอ่านไม่แตกอ่านไม่แตก